ราคาจำหน่ายในช่วงแรกนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะประมาณ4,000่ลังกลางอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นรุ่นพิเศษ exclusive ให้กับเว็บไซต์ moting exclusive นะครับก็เป็น spidergo p a l a 3 r c p m s 3 5 v n ตัวนี้รหัส c 2 2 3 g p bn bk นะครับ bn ก็คือ brown bk คือสีดำคือใบสีดำนะครับใน การผลิตสายการผลิตของเขาเนี่ยสปริน์รก็คือเป็นรุ่นที่สไปเดโกผลิตออกมาเองนะครับในชน่วงระยะเวลาสั้นๆจำนวนจำกัดก็คือเป็นลิมิเต็ดนั่นแหละนะครับจะมีรูป Lux, ลักษ์แล้วก็สีใบรวมถึงโลหะใบแล้วก็สีดำเนี่ยที่ต่างกันออกไปส่วน Exclusive ก็จะเป็นรุ่นที่ผลิตให้กับร้านมีดเว็บไซต์หรือว่าเป็นดิสตริบิวเตอร์เป็นโฮ o เซลเลอร์ eller, หรือเป็นรีเทลเลอร์นะครับในต่างประเทศ ซึ่งก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเหมือนกันผลิตจํากัดจํานวนผลิตจํากัดให้กับเว็บไซต์นั้นเท่านั้นนะครับตัวของมีดเล่มนี้เองก็เป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะนิยมมากนะครับในปัจจุบันซึ่งรุ่นนี้ก็คือพาราม3นะครับพารา3จะเป็นตัวเล็กกว่าพารามิเารี่ทูนะครับตัวนี้มีดพี่เขาที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาซื้อมือ2มาแต่สภาพดีราคาที่ซื้อมือ2มาแพงกว่ามือ1อีกเพราะว่ามันเป็นรุ่นมินิมิเต็ดนะครับหายากกว่า ในรูปลักษ์แบบนี้นะครับที่เป็นด้ามน้ําตาลจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นใบซาตินด้วยนะครับซึ่งในช่องเองผมจริงๆมันมีคู่มือมีอะไรมาด้วยนะแต่ว่านี้คือเจ้าของเขาไม่ได้ใส่มานะครับตัวของอมีดเองก็จะเป็นลักษณะขนาดเล็กๆนะครับโดยจะมีะมิต,ติอยู่ที่ไม่ยาวมากนะครับในฝ่ามือเองก็เป็นมีดที่ขนาดไม่ใหญ่เลย ส่วนของผิวด้ามนะครับผลิตด้วย G10 ซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็น Brown G10 หรือเป็น G10 สีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็มีการเติมเส้นใยบางอย่างเข้าไปทำให้ตัวของวัสดุนี้มีความทนทานต่อการกระแทกการบิดตัวแล้วก็ไม่ดูดซึมน้ำและความชื้นด้วยนะครับเป็นสีน้ำตาลในรุ่น p a Pa า i l i ม a r y หรือ h a r าทเนี่ยที่เป็นเวอร์ชัน G10 รุ่นปกติดามก็จะเป็นสีดําอย่างเดียวหรือไม่ก็จะเป็นสีดิจิตอลคามโมแบบนี้นะครับแล้วใบเองสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น cpms 3 0 v นะครับส่วนในรุ่นพิเศษก็จะเป็นใบเหล็กอื่นซึ่งตัวนี้จะเป็น s 3 5 v n ก็คือดีขึ้นกว่า s 3 0 v อ่ะ v แต่ปัจจุบันเนี่ยรุ่นที่เป็น production เนี่ยจะอัปเกรดจาก s 3 0 v เป็น s 4 5 v vn ที่ดีกว่า exclusive ตัวนี้อีกนะครับ โอเคนะครับตัวมีดเองก็เป็นไซส์ขนาดคอมแพกแล้วกันนะครับคอมแพกเอว r y เดย์แครีโดยตัวด้ามน,นะครับจะมีความยาวที่เมื่อปิดอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ที่4.29นิ้วหรือว่า109ม mm, ิลิเมตรโดยประมาณนะครับส่วนตัวของคลิปสามารถจะย้ายตำแหน่งได้ถึง4ตำแหน่งนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็น g 1 0คือด้านขวาทิปอัพทิปดาวแล้วก็ด้านซ้ายทิปอัพทิปดาวนะครับ หายมีรูแลนยาร์ดขนาดใหญ่สามารถจะใส่พาราคอร์ด4มิลิเมตรได้ถึง2เส้นพร้อมกันเลยเบียดเบียดกันเข้าไปเนาะมันไม่ถึง8มิลนะแต่ว่าก็ประมาณ6มิล7มิลประมาณนั้นนะครับส่วนโครงสร้างมีดก,ก็มีตัวสแตนด์ออฟหรือตัวสเปเซอร์แบ่งแยกนะครับทำให้มีดเล่มนี้สามารถทําความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเพราะว่าโอเพนแบ็ c คอนสตรัคชั่นนี้ก็สามารถใช้คอตตอนบัตผ้าหรือว่าลมเป่ารวมถึงล้างน้ําได้ด้วยนะครับ ใช้งานก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฝุ่นเรื่องทรายที่จะเข้าไปติดแล้วเช็ดไม่ออกนะครับคลิปเป็นสเตเลสสตีลตัวนี้ทำฮาร์ดแวร์เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวสกรูทั้งหมดด้านนอกที่เห็นนะครับรวมถึงใบมีดก็เป็นสีดำด้วยแต่ว่า Liner หรือว่าตัวล็อกข้างในเป็นสีสเตเลสนะครับไม่ได้ทำสีดำปัจจุบันเนี่ยถ้าตัวที่เป็นสีดำนะครับใบดำก็ฮาร์ดแวร์ข้างในก็ดำหมดแล้วนะครับส่วนตัว ใบมีดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นใบมีดทรงคลิปไว้ยซึ่งพับอยู่อย่างนี้แล้วก็ระบบล็อกก็จะเป็นคอมเพรสชันล็อกแบบนี้นะครับอยู่ข้างหลังการเปิดใบมีดใช้นิ้วจามลงไปในรู14มมนะครับล้วกลางใบมีดออกเราจะเจอกับตัวใบมีดที่ยืดออกมาในลักษณะพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับทรงใบมีดเองก็เป็นทรงคล้ายๆกับพารามิเตอรีทูเลยซึ่งผมเองเคยรีวิวเจ้าตัวพารามิเตอรีทูที่เป็นโมเดลเอ็กซ์คลูซีฟไปแล้วด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็น ใบซาตินฟิ nish นะครับก็จะสังเกตดูว่าผิวข้างใบเองก็จะเป็นเงาๆแบบนี้นะเป็นลายแบบเหมือนมอ้อสเตเลสอันนี้ก็จะดีกว่าตรงที่ว่าสามารถตัดผ่านได้ลื่นไหลกว่านะครับแต่ข้อเสียของเขาก็จะมีคือใบมีดจะเป็นรอยง่ายแล้วก็สะท้อนแสงเยอะด้วยนะครับแต่การตัดผ่านเนี่ยทำได้ดีเลยเพราะว่าไม่มีเคลือบอะไรให้อ่อืดให้เหนื่น,นะครับจะสังเกตดูว่าตัว G10 เนี่ย มันจะสีน้ำตาลโครลาโทนกันนะครับจะดูแบบเหมือนอันนี้จะออกมืดๆกว่าอันนี้จะออกออกเทากว่านะครับก็จะเป็นเรื่องของลดการผลิตมากกว่านะครับแต่ว่าสีคือบราวน์เหมือนกันน้ําตาลเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่าพารามิทลรี่ทูนะเพราะตัวนี้เป็นพาราตรีนะครับชื่อเต็มคือพาลา3นะครับไม่ใช่พารามิทารี่สานะตัวนี้เป็นพารามิทารี่สอเหมือนกับเป็นรุ่นน้องที่ออกมันทีหลังแล้วเขาไม่จัดว่าเป็นรุ่นมินทารี่นะครับเพราะว่า นี่เป็นตัวที่เล็กสุดของมีทารี่แล้วนะครับจะมีมีทารี่ก็คือตัวใหญ่ใบสีนิ้วนะครับตัวนี้เป็นใบ3 3 4จุดอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่านะครับมีดเมื่อกางออกมาแล้วความยาวทั้งเล่มเลยนะครับอยู่ที่7.24นิ้วหรือว่า184อมมก็จะเป็นมีดที่ขนาดย่อมลงมากว่าตัวพา,าร่ามีทลลี่ทูนะครับส่วนใบมีดเนี่ยตั้งแต่ปลายจนถึงกาดอยู่ที่2.95นิ้วหรือว่า75มิลลิเมตรนะครับแล้วก็คมตัดดังเดียวอยู่่ที2.62 นิ้วนะครับหรือว่า67มิลิเมตรน้ำหนักมีดทั้งเล่มเลยนะครับก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรนะครับอยู่ที่ประมาณ3.4ออ,อนซ์หรือว่า95กรัมนะครับยังไม่ถึง100กรัมก็จัดว่าเป็นมีดขนาดคมแักน้ำหนักเบาเลยใบมีดผลิตด้วยโลหะจากค่าย Crucible หรือบริษัท Crucible Holder Metallurgy นะครับ ก็เป็นโลหะรหัสที่เรียกว่า c p m s 3 5 vn นะ s 3 5 vn ก็จะเป็นโลหะที่พัฒนาต่อมาจาก s 3 0 v อีกทีนะครับ3 0 v ก็จะเป็นแบบนี้รหัสนะครับตรงนี้ s 3 0 v ก็จะเป็นสเตเลตที่มีค่าต้านทานการเสจสีด,ดีนะครับคือคมนานรับใหม่ไม่ยากนักนะครับทนสนิมดีมากแล้วก็ทัฟเน็ตหรือความแกร่งไม่กรอบแตกเนี่ยค่อนข้างดีมากเหมือนกันแต่ว่า35 vn ก็พัฒนา ขึ้นไปอีกนะครับก็คือมี Wear Resistance หรือว่า d g e Retention การป้องกันการเสียดสีนะครับแล้วก็การเก็บรักษาความคมได้ดีขึ้นกว่า30 V อีกแล้วก็45 VN ก็ดีกว่า35 VN นี่คือพัฒนาต่อๆมา30 35 VN 3แล้วก็45 VN นะครับรุ่นปัจจุบันปกติตอนนี้นะครับบทโปรดักชันธรรมดาเนี่ย ในพารา3กับพารามิทตอรี่ทูเนี่ยเบสปรักชั่นนะครับผลิตเป็น s 4 5 v n หรือ้5 vn หมดแล้วนะครับเหล็กดีกว่าตัวนี้อีกนะครับแต่ว่าตัวสีน้ำตาลนี้ก็จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้ามถ้าจะเอาด้้มน้ำตาลนี้ก็ต้องเป็นซื้อของลิมิเต็ดของร้านนี้ของตอนนั้นเท่านั้นนะแต่ผมคิดว่าอนาคตอาจจะออกด้้มน้ำตาลมาใบดำแต่เป็นโลหะอื่นแล้วนะครับไม่ใช่35 vn แล้วอาจจะเป็น cts xhp หรือว่าเป็นโลหะอื่นที่เขานิยมกันนะครับอาจจะเป็น l max ก็ได้นะครับใครจะรู้ ไบดำเอลแม็กซ์บดำด้านน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นก็ตามเพราะว่าสไปเดโก้เนี่ยมีในโยบายว่าจะไม่ผลิตอะไรซ้ําในรูปลักษณ์เดิมอีกแล้วนะครับคือยกเว้นว่าโมเตงบอกว่าอยากได้รุ่นเนี้ยอีกผลิตใบแบบนี้สีแบบนี้แล้วก็ด้านแบบนี้เลยผลิตซ้ําเป็นรอบที่2รอบที่3ก็ได้เพราะว่าเหมือนเขายกให้กับเว็บไซต์นี้ไปแล้วว่าถ้าเป็นแวรเรนตแบบนี้ก็คือของเว็บไซต์นี้หรือว่าร้านนี้เท่านั้นนะครับก็ประมาณนั้น ตัวมีดเองเป็นทรงคลิปหอยนะครับก็จะมีลักษณะปลายเหมือนกับคลิปอ่อกแล้วก็จะมีจิมปิ้งหรือว่าลายกระเลื่อนบริเวณสันกับตรงเฟรมทําให้จับในลักษณะนี้ได้ด้านล่างมีฟิงเกอร์ชอยนะครับออกแบบมาให้ใช้คอนโทรลมีดในงานละเอียดงานเหลาหรือว่างานใช้เจาะตัดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คมใบมีดก็เป็นฟูลแฟลตกรายซึ่งตัดผ่านได้ลื่นนะครับสมรรดี D, แล้วก็ตัวไดมอนด์ไลท์คาร์บอนหรือไดมอนด์ไลท์โครกิงเนี่ยก็จะเป็นผิวสีดำที่มีความ ด้านนะครับรวมถึงลดแสงสะท้อนแล้วก็ป้องกันร,รอยลึกนะครับขนาดใช้งานแบบบางทีไปตัดผ่านอะไรแข็งๆแ,แล้วมันมีการเบียดการบาดโดนข้างผิวมีดนะครับเนื้อโลหะก็ไม่โด,ดนไอ้น,นี้ไปเ,เสียความเสียหายไปเต็มๆนะแต่ว่าจะเป็นโค้ดนะครับสีดำๆที่เคลือบอยู่นี่แหละเป็นตัวที่โดนรับไปก่อนนะครับเพราะจะทําให้สามารถจะลดการกัดก่อนหรือการเกิดสนิมได้นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าโค้ดนี้จะไม่ลอกหรือว่าซีดนะครับก็ยังลอกถึงซีดผมใช้พารามิเตอรี่ถูนะครับตัว dlc เหมือนกันแต่ใบเป็นสภาพนี้แล้วนะครับเพราะว่าใช้งานมาก็จะเห็นว่ามีรอยขูดขีดอยู่บนเนื้อใบมีดเยอะนะครับแต่เป็นที่โค้ดนะครับก่อนซีดหมดแล้วนะครับนี่คือเป็นสีดํามาก่อนนะลองเทียกบกันดูก็ได้นะครับว่าความซีดมันเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ ตัวของใบมีดหรือว่าตัวคมมีดเองก็เป็นคมมีดที่คมมากนะครับแล้วก็ดีไซน์โดยอีลิกและซาร์เกรเซอร์นะครับคู่พ่อลูกจเจ้าของและประธานผู้บริหารบริษัทสไปเดโกในอเมริการะบบล็อกเป็นคอมเพรสชันล็อกนะครับจะปิดก็ต้องบีบตัวล็อกนี้นะครับเข้าหาตัวเฟรมแล้วก็พับใบมีดกลับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับดีเทก็ดีนะครับแน่นหนาดีเปิดก็ใช้นิ้วดีดแบบนี้หรือว่าจะเป็นการใช้นิ้ว ฟลิกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดแล้วก็ชอบนะครับผมเองก็ไม่ได้ว่าแอคชั่นอะไรผมชอบเปิดด้วยใช้นิ้วโป้งแจมแล้วเปิดธรรมดาแบบนี้มากกว่าหรือไม่ก็ใช้นิ้วโป้งฟลิกนะครับแบบนี้นะครับก็ใบสีดำเนี่ยจะไม่ลื่นเท่ากับใบซาตินหรือใบสโตนวอชเพราะว่ามันมเีเขาเรียกความฝืดในเนื้อของตัววัสดุนะครับเพราะว่ามันตรงดีเทนบอลกับตรงใบมีดเนี่ยมันดําหมดเลยไงมันไม่ได้ว่าขัดเงาส่วนที่เป็นข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นมีดก็จะเปิดได ฟืดกว่ารุ่นที่เป็นไบซาตินหรือไบสโตนวอชนะครับนี่คือ Spider Go p a ้พาราทรีนะครับเป็นเวอร์ชัน c p m S 3 5 vn brown นะครับด้านน้ำตาล G10 Mo t e n ทงเอ็ก s ์คหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพารามิทัลดี้จูโมเทงเหมือนกันแต่เป็นไบซาตินผมหาใบสีดำอยู่นะครับยังไม่เจอก็ตอนนี้คือมันไม่มีไปนานแล้วนะครับมันต้องเป็นมีดมือสองซื้อต่อมาเท่านั้นนะครับมีดใหม่ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าของมีดที่ส่งมีดเล่มนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันให้ผมได้รีวิวนะครับแล้วเจอกันใหม่เอฟิฟซด์หน้านะครับทุกคนวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท